สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปป.ลาวนะคะสมาชิกจากหลายๆประเทศที่ติดตามช่องของอาจารย์นะคะรวมถึงสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีกลับมาพบกับทุกท่านในการทําคลิปเดือนเงินความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2565นะคะเราจะกลับมาพบกันนะคะทุกๆเดือนนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะประจําธาตุทั้ง4ได้ทําไปแล้วนะคะสามารถไปติดตามได้นะคะวันนี้มาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักนะคะของชาวมิถุนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเฟลลี่นะเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องลงก่อนนะคะค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นยังไงบ้างวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นรีรดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะอ้าวหมุนมาดูพลังงานของคุณนะคะชาวมิถุนใบแรกนะคะคุณได้ the perfectionOf your life นะคะจริงๆแล้วเหมือนกับชาวมิถุนน่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับขยันแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานมากๆนะคะตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีไฟในตัวนะคะที่อยากที่จะทำมีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเต็มไปด้วยความพยายามแล้วก็ความตั้งใจมากๆนะคะไม่ว่ามันจะแบบล้มเหลวกี่ครั้งล้มลุกคุกคานมามากนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสามารถที่น่าจับตามองนะคะต้องยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะเพราะว่ามันถึงเวลานะคะ the perfection of your life นะคะเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนกับว่าคุณอะเริ่มจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะอุปสรรคต่างๆเริ่มผ่านพ้นไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันเริ่มมีความพังพร้อมบริบูรณ์มากขึ้นนะคะหรือมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะคุณได้โอ้คุณได้ไพ่ของ Pandora's Gift ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะกำลังประทานพรนะคะโอกาสนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะโชคลาภหรืออะไรบางอย่างให้กับคุณเหมือนกับ Pandora's นะคะ Pandora เพชรน้ำงามนะคะของมีค่าอัญมณีที่สวยสดงดงามมากๆในชีวิตของคุณนะคะบางคนอาจจะมาในรูปแบบของโชคลาภรูปแบบของความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในทางธุรกิจนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์รู้สึกว่าคุณลุกขึ้นยืนพงาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะชาวมิถุนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเหมือนกับจักรวาลเห็นในความพยายามของคุณน่ะนะคะคุณสู้มาตลอดเพราะนั้นคุณได้กลับมาลุกขึ้นยืนแล้วก็กลับมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะบางคนอาจจะหมายถึงความรักที่เหมือนกับมีค่ามากๆคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณก็ได้นะคะชาวมิถุนperfect time ของคุณแล้วนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะว่านางฟ้าอยากจะบอกว่าอะไรมีไพ่ของ Block Lift Previous obstacles came from fear and they are now lift away โอ้โหทำไมมันต่อกันมากเลยนะเพราะนั้นอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่มันทำให้คุณต้องแบบลุกขึ้นต่อสู้กับมันนะคะแล้วบางอย่างเนี่ยมันทำให้คุณเกิดความกังวลความกลัวนะคะบางทีทำมาดีแล้วอยู่ดีก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้แบบว่าล้มพังไม่เป็นท่านะคะจนต้องลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะแต่ตอนนี้นะคะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นนะคะ lift away นะคะออกไปจากคุณแล้วนะโอ้ยอาจารย์รู้สึกชีวิตของชาวมิถุนคุณมันแบบไม่ใช่แค่ฟ้าหลังฝนนะมันเป็นฟ้าหลังพายุอะนะคะหลังพายุที่กระหน่ำอะนะคะทอร์นาโดเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำชีวิตของคุณตอนนี้นะคะเป็นฟ้าหลังพายุกระหน่ำแล้วนะคะคุณกำลังแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอุปสรรคต่างๆนะอาจจะเป็นวิบากกรรมที่ครั้งหนักๆก็ได้ที่คุณเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะชาวมิถุน
นะดีใจด้วยนะคะทำบุญเยอะๆนะคะ Let go นะคะ Release the desire to control this situation and lift it up to God's infinite wisdom to resolve everything beautifully โอ้โหเห็นไหมมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยมันผ่อนคลายนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเริ่มพัดพาไปจากคุณแล้วนะคะสิ่งดีๆนะคะ Pandora Gift นะคะจริงๆอาจารย์อยากจะบอกว่าตอนแรกอาจารย์ทำแล้วเปิดมาได้ไพ่ใบนี้แล้วน้องแมวกระโดดขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ก็ล้มนะคะแล้วก็มาทำใหม่แล้วก็ได้ไพ่ใบนี้อีกนะคะเพราะนั้นเจ้า Pandora's Gift ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆนะคะทำไมอาจารย์เปิดได้ใบเดิมถึง2ครั้งนะคะทั้งที่ในไพ่อ่ะมันมีแบบหลายใบมากนะคะ44-45ใบอ่ะนะคะแล้วเปิดได้ใบเดิมในราศีมิถุนด้วยนะคะทั้งสองครั้งเลยนะคะทั้งครั้งเก่าแล้วก็ที่อาจารย์ทําตอนนี้เพราะนั้นเหมือนกับว่าจะต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะชาวมิถุนนะคะอาจารย์เอาใจช่วยนะคะใครที่รออะไรอยู่จะได้ดังหวังแล้วหรือเปล่าดังอธิษฐานขอนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายไปแล้วนะคะปัญหาหนักๆที่คุณต้องแบกเอาไว้ที่คุณต้องเหนื่อยหนักกับมันเนี่ยมันผ่อนคลายไปแล้วมันกําลังเหมือนกับว่าแค่เหลือแค่คราบจางๆแค่ร่องรอยของมันเล็กน้อยนะคะนั้นมันกำลังจะไปจากคุณแบบถาวรเลยก็ได้นะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณกำลังจัดการทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะคะไปในทางที่ beautifully นะคะมันสวยงามมากขึ้นนะชีวิตหลังจากนี้ของคุณจะสวยงามมากขึ้นนะคะโอ้โหใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณได้เริ่มต้นใหม่แน่นะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้แต่ถ้าใครที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ามันเข้ารูปเข้ารอยมากๆมันช่วงเวลาที่คุณแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะพายุฝนมันผ่านพ้นไปแล้วท้องฟ้าที่แจ่มใสเนี่ยมันกลับคืนมาให้กับชีวิตของคุณนะคะชาวมิถุนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะดูแล้วแบบมีกำลังใจนะตอนนี้นะคะมาลุ้นกันต่ออันนี้ก็ฝากติดตามช่องของอาจารย์นลีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะว้าวพลังงานของคุณนะคะ10ถ้วยแล้ว10ถ้วยอันนี้พิเศษด้วยว่าเป็น10ถ้วยของพระสังกระจายนะคะเป็น10ถ้วยที่เหมือนกับความมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบพรั่งพร้อมบริบูรณ์มากๆนะคะใครที่อาจจะเหินห่างนะคะจากครอบครัวได้กลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะครอบครัวเหมือนกับว่าไม่อบอุ่นตอนนี้กลับมาเข้าอกเข้าใจครอบครัวอบอุ่นแล้วนะคะหรือว่าชาวมิถุนคุณกำลังเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับครอบครัวของคุณนะคะการมีบ้านใหม่รถใหม่อะไรบางอย่างที่คุณทุ่มเทกับครอบครัวของคุณด้วยความรักมากๆก็ได้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ของ10ถ้วยเลยนะคะแล้วสังกระจายยิ้มให้กับคุณด้วยนะเห็นไหมเป็นกำลังใจให้กับชาวมิถุนนะคะคนที่มีความพยายามมีความอดทนน่ะอาจารย์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลยังไงก็ต้องช่วยคุณนะคะไม่มีวันปล่อยคุณต้องเหนื่อยต้องทุกข์อยู่เพียงลำพังอีกแล้วนะขอดูต่อนะคะมีไพ่ของ8ดาบบางคนนี่อาจจะเป็นลักษณะของได้อะไรมาแบบไม่ได้คาดคิดนะคะ8ดาบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังแล้วหรือว่ามันถอดใจไปแล้วแต่ได้นะคะได้ในสิ่งที่คุณฝันมาแบบไม่รู้เนื้อเลือดตัวก็ได้นะคะมีพลังงานของอัศวินถ้วยนะคะพลังงานชาวทัดน้ําอาจจะเป็นคนที่เข้าใจเห็นใจเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าบางคนอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะคะที่เขาเห็นใจแล้วก็สงสารนะคะอยากช่วยเหลืออยากให้โอกาสกับชาวมิถุนนะคะมีไพ่ของหมายเลข15นะคะจริงๆเป็นเดวิลนะคะแล้วก็สี่เหรียญโอ้โหเดวิลมากับสี่เหรียญนะจะรู้สึกว่าใครบางคนที่ถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าถูกทำให้ต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินผิดหวังเศร้านะตอนเนี้ยนะคะมันมีเรื่องราวดีๆกลับมาบางคนอาจจะถูกหลอกยืมเงินไปกำลังจะได้เงินคืนนะคะมากน้อยแล้วแต่ต้นทุนบุญกุศลนะคะมี
หรือว่ามีคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะถ้าคุณแบบถูกหลอกให้รักอกหักมานะคะต้องจบกับความรักไปอย่างเจ็บๆมีคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะชาวมิถุนมีไพ่ของสามไม้เท้านะคะโอ้ยอะไรที่คุณรออยู่กำลังเข้ามานะคะหรือจะมีการเดินทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดินทางไกลนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะอาจจะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะไปเยี่ยมญาติไปหาครอบครัวนะคะบางคนอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศจะได้เดินทางกลับบ้านหรือเปล่านะคะสามไม้เท้า10 ถ้วยนะคะคิดถึงบ้านมากๆมีไพ่ของ5 ดาบนะคะบางคนน่ะยังมีความหลังอะไรบางอย่างที่ฝังใจนะเพราะนั้นตอนเนี้ยนะคะอะไรที่มันทําให้คุณเครียดคุณกังวลนะคะอะไรที่มันเสียแล้วนะมันเสียไปนะคะนะเพราะนั้นอะไรที่มันไม่มีทางแก้ไขได้จะว่าปล่อยมันไปอย่าเอามาทําร้ายอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของเราให้มันหดหู่ให้มันสิ้นหวังนะคะปล่อยมันไปนะอย่างไพ่บอก let go โอ้คุณได้ไพ่ของราชาเหรียญด้วยโอ้ไม่รวยเดือนนี้จะรวยเดือนไหนคะชาวมิถุนต่อด้วยพลังงานของราชาไม้เท้านะคะบางคนมีการเลื่อนขั้นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะหรือบางทีมันต้องมีการเดินทางไปรับตำแหน่งที่ใหม่ที่ไกลๆหรือเปล่ามีไพ่ของ1 ดาบนะคะบางคนมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะตัดสินใจเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เป้าหมายชีวิตของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะ1 ดาบมีไพ่ของ2 เหรียญหรือบางคนเนี่ยมีงานมีใครชวนไปทำงานอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณจะตัดสินใจที่จะไปทำสิ่งนั้นไปลองงานใหม่นะคะงานใหม่ที่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณได้มากขึ้นนะคะหรือทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้มากขึ้นความเป็นราชาเหรียญตรงนี้นะคะ5 เหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ของ7 ดาบนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณร้องขออะไรบางอย่างนะคะมันบางอย่างเนี่ยมันร้องขอไว้นานแล้วอธิษฐานขอไว้นานแล้วบางคนบนบานไว้นานแล้วแต่มันกําลังจะเป็นจริงในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเนี่ยเองที่อาจารย์บอกไพ่ที่ขึ้นมาบางทีเหมือนกับถอดใจแล้วแต่ปรากฏว่ามันได้นะคะมันได้ในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้อาจารย์รู้สึกว่าชาวมิถุนเองอะนะคะเหมือนกับว่าบางคนในช่วงเวลานี้นะคะเหนื่อยมามากแล้วนะเหนื่อยกับเรื่องงานบางคนรู้สึกว่าจะไปทางไหนดีนะคะรู้สึกชีวิตจะ8 ดาบอ่ะมันมาถึงจุดที่แบบว่า8 ดาบ 1 ดาบมันต้องตัดสินใจแล้วที่จะทําอะไรใหม่ๆบางคนรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในจุดเดิมๆนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบางคนคิดจะทํางานหลายอาชีพบางคนคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางไปทํางานบางคนอาจจะอยากไปทํางานไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะเหมือนกับอยากทําอะไรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิด2 เหรียญมันมีทางเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณลองเลือกทางที่อาจจะท้าทายสักนิดนึงนะคะแต่มันจะสร้างความมั่นคงกับชีวิตของคุณได้ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะบางทีต้องยอมออกจากเซฟโซนนิดนึงนะคะชาวมิถุนส่วนในเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะคะจะรู้สึกว่าคนที่ทํางานประจําเนี่ยอาจจะต้องหนักใจนิดนึงนะคะเพราะว่าปัญหาอะไรไหมบางทีมันแบบมันมีเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้รู้ตัวก็ได้นะคะ8 ดาบอะอยู่ดีไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องตรงนี้แต่มันกลายมาเป็นปัญหานะคะหรือเดวิลตรงเนี้ยนะคะมันเป็นปัญหาที่มันอาจจะลุกลามใหญ่โตนะคะบางทีเป็นปัญหาที่เกิดจากการจากเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ตัวเนื้องานนะคะแต่มีการแบบพูดกันไปจนกลายเป็นว่าทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะชาวมิถุนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อาจารย์รู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างข่าวลืออะไรบางอย่างที่มันเข้ามานะคะรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะชาวมิถุนนะคะเพราะว่าเดวิลขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ที่เราจะมีเรื่องที่จะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของ5 ดาบนะคะความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันเป็นความขัดแย้งที่มันไม่ได้เกิดซึ่งหน้าก็ได้นะคะความขัดแย้งที่เป็นลักษณะของเอาไปพูดลับหลังนะคะเหมือนไม่เห็นด้วยแต่ไม่พูดในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วยไปพูดลับหลังแล้วก็ทำให้มันเกิดการต่อความยาวสาวความยืดนะคะกลายเป็นแตกความสามัคคีกันในการทำงานนะคะเนี่ยนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะนั้นเหมือนกับในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามใช้เหตุผลใช้ความอ่อนโยนใช้ความเมตตานะคะห้าเหรียญตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับการพูดคุยนะคะขอร้องเขาดีๆจะดีกว่าการที่ไปปะทะนะคะไปโต้เถียงไปพูดประชดประชันเหน็บแนมนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับเราต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นนะคะสำหรับชาวมิถุนแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะจะมีผู้ใหญ่ที่เห็นถึงความอดทนของคุณนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะเห็นถึงความอดทนความใจเย็นความมีเมตตาของคุณนะคะแล้วมันจะทำให้ตัวคุณเองอะนะคะคือสามารถที่จะอยู่ได้อะนะคะมีแต่คนรักแต่ในขณะเดียวกันกับศัตรูของคุณคนที่ไม่ชอบหน้าคุณคนที่แบบว่าเหมือนกับพยายามแทงข้างหลังหรืออะไรบางอย่างนะหรือเอาคุณไปว่าลายลับหลังคนเนี้ยเขาต่อไปอาจจะไม่ได้มีที่ยืนสำหรับตรงนี้แล้วนะคะเพราะนั้นต้องใช้วิธีในการตอบโต้อย่างชาญฉลาดมากๆนะคะนะมั่นคงเอาไว้นะคะเราเป็นราชาไม้เท้าเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มั่นคงนะคะอย่าสิ่งต้องเตือนนะคะห้าดาบเกิดขึ้นอย่าปากไวอย่าต่อล้อต่อเถียงอย่าโต้เถียงนะมันจะทำให้เรื่องราวมันบานปลายนะคะเพราะห้าดาบมากับเดวิลด้วยอันตรายมากๆนะคะนะแล้วก็มีแปดดาบเข้ามาด้วยเนี่ยบางทีมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวพูดไปนิดเดียวบางทีแบบพูดด้วยความโมโหพูดไม่คิดแต่เรื่องมันลุกลามบานปลายนะมันต้องระวังนะคะเก็บวาจาสักนิดนึงนะชาวมิถุนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินของชาวมิถุนกันบ้างนะคะการเงินของชาวมิถุนนะจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่เงินที่คุณลงทุนไปนะคะสี่เหรียญมันกำลังจะมีออกดอกออกผลนะคะนะการเงินเนี่ยกลับมามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มั่นใจคุณไม่ได้แน่ใจในอะไรบางอย่างที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะกลัวด้วยซ้ำไปนะคะห้าเหรียญกลัวว่าจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าแต่สุดท้ายนะคะจากการที่สามไม้เท้าอ่ะคุณอาจจะพยายามติดต่อประสานงานหาวิธีโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางไปพบปะไปติดต่อลูกค้าไปประชาสัมพันธ์นะคะบางคนแบบขายเบเกอรี่มีหน้าร้านแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปขายตลาดนัดนะคะเพื่อพบปะกับลูกค้าและแบบว่าเรามีแพ็กเกจจิ้งแล้วก็บอกเขานะคะสั่งได้เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะคะมีขนมอะไรบ้างเข้าไปที่เพจของเราหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีการเหมือนกับต้องติดต่อประสานงานนะคะต้องมีการเดินทางหรือว่าขอความร่วมมืออะไรบางอย่างนะคะแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสนะคะราชาเหรียญที่คุณจะเหมือนกับว่าได้สร้างฐานะของคุณให้มันปังนะคะการเงินเนี่ยกลับมาดีมากๆนะคะแล้วก็เหมือนทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะด้วยความสามารถนะคะในการหาเลี้ยงครอบครัวของคุณนะคะชาวมิถุนนะหรือบางคนโสดก็อาจจะเป็นลักษณะของอาจจะซื้อบ้านซื้อรถให้กับตัวเองก็ได้นะคะเป็นรางวัลชีวิตของคุณนะคะดวงกลับมาดีแล้วนะชาวมิถุนนะคะบางคนที่มันดีแบบดีเป็นพักๆแล้วมันก็ไปแย่ไปนู่นไปนี่นะจะว่าเนี่ยพฤศจิกายนเนี้ยนะคะกลับมาโอเคมากๆแล้วนี่มาดูให้กับเรื่องของการเรียนบ้างนะคะน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะหรือใครที่ทำงานแต่ก็อยากกลับไปเรียนต่อนะคะจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่ของราชินีถ้วยนะคะที่พลังงานชาวทัดน้ำเข้ามาหรือเป็นตัวคนที่เหมือนกับว่าใฝ่ฝันที่จะเรียนที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะอัศวินเหรียญบางคนอาจจะเรียนวิชาชีพหรือทำอะไรบางอย่างเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการหาเงินหรือบางทีน้องๆทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะหาเงินได้6เหรียญช่วงเวลานี้นะจะรู้สึกว่าคุณจะเจอกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายที่ดูอบอุ่นเหมือนกับมีความเป็นพ่อก็ได้นะผู้หญิงที่ดูอบอุ่นมีความเป็นแม่แล้วเขากำลังจะให้โอกาสอะไรบางอย่างกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีๆที่ทำให้เหมือนกับคุณมีโอกาสทำโปรเจกต์โครงการวิจัยหรืออะไรบางอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็เหมือนกับเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาอ่ะนะคะมันเป็นการได้รับโอกาสดีๆนะคะในสิ่งที่น้องๆกำลังอยากทำอยากสร้างสรรค์ตรงนั้นมีไพ่ของ Emperor นะคะ
มีผู้ใหญ่ใจดีจะสนับสนุนคุณนะคะเป็นคนที่แบบดูมีอํานาจนะคะเป็นระดับของอะไรคณบดีอธิบดีหรืออะไรบางอย่างนะคะกําลังสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมนะคะหรือโครงการหรืออะไรบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครกําลังทําโปรเจกต์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะหรือบางทีเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณตานะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่กําลังจะให้ทุนคุณไปเที่ยวซัมเมอร์ที่ต่างประเทศไปอะไรบางอย่างนะคะมีทุนทรัพย์มาให้นะคะช่วงนี้นี่เดอะฟูลด้วยนะคะน้องๆบางคนนี่ตอนนี้ล้นลานะคะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะเรียนมาหนักแล้วทำเกรดได้ดีแล้วขอตังค์ป้าป้าไปเที่ยวซะหน่อยนะคะบางคนไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วนะคะน่าไปมากๆเพราะว่าค่าเงินเยนมันตกนะอาจารย์ยังรู้สึกว่าอยากไปแลกเงินเก็บไว้เลยนะคะไปตอนไหนไม่รู้แต่ว่าแลกเงินแบบเงินมันถูกแลกไว้ก่อนมีไพ่ของสี่ถ้วยมีไพ่ของเก้าดาบนะคะบางคนที่ต้องระวังนะเที่ยวนานนะคะเที่ยวนานลืมไปนะมีงานอะไรค้างๆอยู่อย่าลืมบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาจะจวนตัวแล้วก็ทำงานส่งอาจารย์ไม่ทันนะคะทีนี้เรามาดูสิว่าสุขภาพของชาวมิถุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่ของ9เหรียญนะคะมีไพ่ของ7ถ้วยค่ะมีไพ่5ดาบด้วยนะตรงนี้นะคะบางคนที่อาจจะเป็นแบบพวกอะไรที่เกี่ยวกับพวกเบาหวานนะคะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะตรงนี้ก็ยังต้องระวังยังต้องออกกำลังกายอยู่นะคะระวังอาหารการกินนะคะ7ถ้วยน้ำอุ้ยไอ้นู่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินไปหมดเลยนะคะเหมือนกระเป๋าตังค์มันสั่นแล้วอยากจะสั่งนะคะสั่งในแอปมากินซะละเกินเดี๋ยวนี้สั่งง่ายเหลือเกินด้วยนะคะ3ถ้วยนะเหมือนกับว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมีหลายอย่างนะคะ5ดาบตรงนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกการผ่าตัดเล็กๆนะคะผ่าตัดฟันคุดนะคะหรือว่า3ถ้วย5ดาบบางคนอาจจะผ่าตัดสัญญกรรมหรือแก้ไขการสัญญกรรมอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมีเกณฑ์ที่มันจะกลับมาดีแล้วนะคะหลังจากที่แก้ไขได้นะคะส่วนใครที่เหมือนกับอาจจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับโรคอะไรที่เกี่ยวกับน้ำน้ำกระเพาะปัสสาวะนิ่วนะคะเกี่ยวกับถุงน้ำดีเกี่ยวกับไตช็อกโกแลตซีดระวังเอาไว้บ้างนะคะตรวจบ้างก็ดีนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะอัศวินไม้เท้านะการทำตัวให้กระฉับกระเฉงอย่าแบบกลับมาบ้านแล้วก็นอนกินเย็นกินอยู่บนทีวีนะคะบางทีอาจจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะต้องระวังให้มากๆ The World นะคะไปออกกำลังกายข้างนอกทำกิจกรรม outdoor บ้างนะคะนะหรือว่าเสิร์ชในเว็บหาวิธีดูแลรักษาสุขภาพของเราจะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ได้ส่องอะไรใครนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะไปส่องเขาทำไมนะคะลองหาวิธีดูแลสุขภาพดีกว่าออกกำลังกายยังไงทำอะไรยังไงนะคะทีนี้มาดูเรื่องของโชคลาภขอดูซิโชคลาภจะเป็นยังไงว้าวโชคลาภเป็น3เหรียญจริงด้วยนะคะบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าโชคลาภของคุณเนี่ยมันมาเป็นลักษณะของโอกาสขยายกิจการขยายธุรกิจนะคะหรือเป็นลักษณะของบางคนอยากมีธุรกิจจะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือบางคนได้เงินก้อนโตจากการไปอธิษฐานขอเลขขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางทีมันอาจจะมาจากเซนส์ของคุณเองก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับโชคลาภของชาวมิถุนนะอันนี้คอนเฟิร์มกับที่ขึ้นมาในตอนแรกนะคะนี่มาดูเรื่องความรักคนโสดบ้างคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ของ4เหรียญ3ไม้เท้าเดวิลสี่เหรียญกับเดวิลคนโสดอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีคนในใจนะคะคนในใจของคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณมีความหลังฝังใจอะไรบางอย่างกับเขานะคะเลยต้องต่างคนนะคะต่างแยกกันออกมานะคะแต่ว่าถามว่าคุณยังคิดถึงเขาไหมเดวิลมันมีความคิดถึงเขานะหรือเวลาที่คุณอยู่คนเดียวมีความคิดถึงคนคนนี้มากๆนะคะเหมือนกับว่าเคยคบกันมานานเคยอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะตรงนี้นะคะ
แต่มันมีความขัดแย้งอะไรบางอย่าง5 ดาบที่มันไปต่อกันไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้หรือมันไม่ยอมกันก็ไม่รู้นะคะบางทีอาจจะไม่ได้เรื่องที่ใหญ่โตมากแต่มันกับว่ามันไม่อยากทนแล้วนะคะคุณเลยเดินออกมานะ3 ไม้เท้าตรงเนี้ยนะคะแต่เหมือนกับยังคิดถึงเขาอยู่เป็นคนโสดที่ดูมีความหลังมีอดีตนะคะคนโสดชาวมิถุนในช่วงของเวอร์ชันเดือนพฤศจิกาต้องเรียกเป็นเวอร์ชันนะแล้วจะยังไงดีนะคะในเดือนพฤศจิกานะคะขอดูสิอารมณ์เหมือนเพลงของพี่คิมใช่ไหมคะคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวอ่ะ7 ไม้เท้าแต่คุณต้องไปต่อกับชีวิตของคุณนะคุณทํางานหนักมากบางทีทํางานหนักเพื่อให้ลืมความรักหรือเปล่านะคะ7 ไม้เท้าขึ้นมาเด็กถือเหรียญคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่นะคะบางทีคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆนะคะก็ได้หรือถ้าอายุมากหรือเท่ากันบางทีก็ชอบทําตัวเป็นเด็กๆงองๆแง้งๆนะคะแต่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดคนที่แบบว่าแต่งตัวดีดูดีนะคะรสนิยมดีนะคะเด็กถือเหรียญพลังงานชาวลัคนาราศีมังกรพฤษภกันนะคะ9 ไม้เท้าคุณยังไม่ได้เปิดใจรับเขาซะทั้งหมดนะคะเหมือนกับว่าคุณยังมีกำแพงในใจอาจจะด้วยเป็นคนโสดที่มันมีความหลังนะคะอย่างที่อาจารย์รู้สึกก็ได้1 ถ้วยเหมือนกับเขาต้องผ่านกำแพงอะไรในใจของคุณเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างนะคะคุณถึงจะมอบความรักให้กับเขานะคะ1 ถ้วยน้ำนะคะแฮงแมนหรือคนนี้อาจจะแอบรักคุณมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะหรือว่าแอบส่องคุณมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้แฮงแมนนะคะแล้วก็ชอบจริงๆถึงกล้าเข้ามาพูดคุยหรือว่าตอนนั้นเขาอาจจะเคยรู้จักคุณตอนที่คุณยังมีแฟนอยู่ก็ได้นะคะแอบชอบมานานแล้วนะหรือว่าเพิ่งมาเจอรอคอยได้เจอกันอธิษฐานขอเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างประเทศก็ได้เป็นคนไกลมากๆราชินีเหรียญนะคะทำงานชาวธาตุดินเหมือนเดิมนะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยมันมีการพัฒนาความสัมพันธ์เขาอาจจะเคยปิ๊งปังคุณตั้งนานมาแล้วนะคะเนี่ยจริงด้วยเห็นไหมไฮพิเทสอะแอบรักคุณมานานแล้วแต่ไม่พูดไม่บอกอะนะคะอาจจะมีโอกาสได้บอกกับคุณนะหรือเป็นคุณที่อาจจะแอบรักเขาอยู่แล้วเคยแอบรักเขาอยู่แล้วห่างกันไปแล้วได้กลับมาเจอกันก็ได้นะคะคนโสดชาวมิถุนหรือเป็นคนใหม่ที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะอาจจะแอบส่องโปรไฟล์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้อ่ะนี้มาดูบทสรุปความรักคนโสดซิจะยังไงราชาดาบตัวคุณนะคะชาวมิถุนนะคะหรือกับชาวทัดลมด้วยกันกุมมิถุนตุล8 เหรียญราชินีไม้เท้านะคะหรือพลังงานชาทัดไฟเมษสิงธนูนะคะสุดท้ายแล้วจะรู้สึกว่าบทสรุปของคนโสดอะนะคะคุณยังต้องการเวลานะคะยังต้องการที่จะเรียนรู้ศึกษาดูใจสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะคะความเป็น8 เหรียญน่ะดูว่าไปด้วยกันได้ไหมดูว่าเขาเป็นคนที่แบบขยันขันแข็งเอาการเอางานพอไหมพอที่เราจะฝากชีวิตไว้ด้วยไหมนะคะ8 เหรียญแล้วก็มีไพ่ของราชินีไม้เท้าเหมือนจริงๆเขาก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูแบบมีความรับผิดชอบนะเหมือนกับจะสามารถเข้ามาดูแลปกป้องเราได้นะคะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะบ้างานเหมือนเรานะคะอาจจะเป็นคนเก่งมากๆนะคะนั่นก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะชาวมิถุนนี้มาดูคนที่มีคู่บ้างคนที่มีคู่ตรงเนี้ยมันมีไพ่ของราชาเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ของ10 ถ้วยเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงเนี้ยนะคะมันน่าจะเริ่มกลับมาดีแล้วนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันมีใครสักคนหนึ่งที่เผลอใจนะมีมือที่3เข้ามาแล้วมีปัญหากันแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มกลับมาเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูสิว่าความรักคนมีคู่จะเป็นอย่างไร2 ไม้เท้านะไปต่อกันแล้วนะเห็นไหมมีตะเกียง2 ทางแล้วนะคะกลับมามีเป้าหมายเดียวกันไปต่อได้กันแล้วนะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันมันกำลังถูกแก้ไขให้หมดไปแล้วนะคะ4 ดาบนะคะอาจจะเคยนิ่งกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมนะคะนั้นอาจจะต้องมีการแบบเข้ามาเปิดใจหรือว่าใครที่อาจจะทำร้ายกันต้องเข้ามาเยียวยาหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพลังงานของราชาถ้วยชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกชาวทัดน้ำนะคะ8 ไม้เท้าอ
็มีไพ่ของ10ดาบนะคะหกไม้เท้าโอ้โหบางคนนี่อาจจะเคยถึงขนาดแบบ4ดาบ10ดาบอะแยกกันอยู่อะแยกกันอยู่แบบเหมือนกับว่าฉันจะไม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะอยากจะจบไปแล้วแต่ว่ามันมีเหมือนปาฏิหาริย์ดีๆอะไรบางอย่างนะคะที่มันทำให้คุณสองคนเนี่ยมันนึกถึงความผูกพันความหลังที่มีต่อกันนะคะเนี่ย8ไม้เท้านะคะหรือมันมีปาฏิหาริย์มีแสงสว่างดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะที่ทำให้เหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่นะคะจนได้กลับมาคุยกันนะคะเนี่ยได้กลับมาคุยกัน6ไม้เท้าได้กลับมาเอาชนะใจกันอีกครั้งหนึ่งนะฝ่ายที่อาจจะทำความผิดอาจจะทำตัวไม่ดีอาจจะเป็นฝ่ายที่มาขอโทษนะคะมาขอความรักขอคืนดีนะคะ6ไม้เท้าหรือเป็นลักษณะว่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่มันดูห่างเหินกันมาก4ดาบ10ดาบนะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจอะไรกันแล้วเหมือนกับอยู่ด้วยกันอย่างเป็นเพื่อนในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่ามันมีความพยายามที่จะกลับมาทําให้ความรักของคุณกับคนรักเนี่ยมันกลับมาดีกลับมาหวานชื่นต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีคนที่อาจจะพยายามทำตัวโรแมนติกนะคะความเป็นราชาถ้วยทำตัวโรแมนติกนะคะทำตัวดีๆนะหรืออาจจะอยากพาคุณไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปเที่ยวแบบรับลมหนาวนะคะทำให้แบบบรรยากาศมันกลับมามีความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะทันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมิถุนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้มีไพ่ของ9ถ้วยนะคะขอดูก่อนนะเก้าถ้วยแล้วก็อัศวินดาบนะคะอาจจะเป็นพลังงานคุณเองนะหรือเป็นชาวธาตุลมด้วยกันนะคะกลุ่มมิถุนตุลjudgment นะคะเด็กถือไม้เท้าพลังงานชาทัดไฟแม่สิงธนูนะคะมีไพ่ของทาวเวอร์ด้วยสิบไม้เท้านะคะลาเวอร์สเจ็ดเหรียญอาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะในช่วงเวลาเนี้ย9ถ้วยอ่ะเหมือนคุณกำลังหาทางออกหาทางเลือกให้กับตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าเนี่ยทาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะมันไม่เป็นดั่งฝันมันไม่เป็นดั่งหวังมันทำให้คุณรู้สึกผิดหวังทำให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะแต่ว่าพลังงานของความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักของคุณเนี่ยนะคะเลเวอร์คุณรักเขามากนะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่แบบดูมีความกระตือรือร้นดูมีความแอคทีฟอยู่กับเขาแล้วเขาอาจจะเข้ามาเป็นคนที่เป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่แบบชวนเราทำนู่นทำนี่ให้มันแบบมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะหรือพาเราไปเที่ยวไหนนะคะแล้วพอไม่มีเขาเรารู้สึกว่า10ไม้เท้าอ่ะนะคะชีวิตมันเหมือนกับมันขาดอะไรไปอย่างนึงนะคะ10ไม้เท้าเหมือนกับว่าเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกนะคะหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเขาอ่ะนะคะอุปสรรคที่มันมีเข้ามาเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เหมือนกับคุณจะแบกไหวแล้วนะคะทาวเวอร์เหมือนกับมันไม่อยากทนแล้วก็ได้นะคะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยทั้งที่คุณยังรักเขาแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับมารักตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วหรือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าเขาเป็นคนมีเจ้าของแล้วอาจจะเป็นลักษณะของทาวเวอร์ความลับเปิดเผยนะหรือคนของเขามาอาละวาดมาอะไรบางอย่างกับคุณหรือเปล่านะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้บล็อกนะคะไม่อยากติดต่อไม่อยากพูดคุยแล้วทั้งที่ใจของคุณนะคะดูสิjudgment ตัวนี้เป็น call เลยนะคะ call อะไร call love เหมือนกับอยากที่จะติดต่อเขาแต่คุณก็สิบไม้เท้าไม่นะคะกักขังตัวเองเอาไว้นะคะห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้ไ
ไม่ให้ติดต่อเขาให้อยู่นิ่งๆนะคะทั้งที่ยังรักแล้วก็เจ็ดเหรียญก็ยังผูกพันกับเขามากๆยังไงดีนะคะขอดูต่อสิสิบเหรียญนะคะเด็กถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าค่ะแปดถ้วยนะคะเดอะสตาร์เดทโอ้เดทอาจารย์ไม่ได้แกล้งนะขึ้นมาเองนะคะชาริออตนะคะวิวออฟฟอร์จูนด้วยโอ้อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนกับชาวมิถุนเองนะคะในที่สุดเหมือนคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง move on นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะสิบเหรียญเด็กถือไม้เท้าคุณอยากเด็กถือถ้วยนะคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอยากได้ความรักความเอาใจใส่จากใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวของคุณเนี่ยเดอะสตาร์มันคุณหวังคุณฝันไม่มากนะคะแต่คนเนี้ยทาวเวอร์มันเกิดขึ้นเขาทำให้คุณไม่ได้นะคะเพราะนั้นในที่สุดมันถึงเวลาที่คุณต้องยอมรับความจริงอะแปดถ้วยอะคุณต้องเดินออกจากชีวิตของเขาแล้วคุณต้องมาในทางออกของคุณเองนะคะหรือบางคนกำลังมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่หมดเลยนะคะทำงานที่ใหม่นะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดไกลๆต่างประเทศก็ได้นะคะเหมือนกับ move on แล้วเราจะไม่หันหลังกลับไปแล้วเพราะว่าอะไรเดทนะคะมันจำเป็นต้องจบนะคะคุณต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วเมื่อคุณจบคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ปรากฏว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาหาคุณอย่างที่ไม่คาดฝันนะคะคนคนใหม่คนที่เข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนไกลต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาแล้วเขาดูเหมือนกับปิ๊งปังคุณมากๆหรืออาจจะแบบหลงเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกพบแอบชอบคุณตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะคะ Wheel of Fortune ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะชาวมิถุนนะเพราะนั้นบทสรุปจารย์รู้สึกว่ามันกำลังจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านนะคะก้าวถ้วยที่ขึ้นมาอันแรกมันอาจจะลักษณะของคุณมีทางเลือกคุณกำลังมีคนใหม่ที่จริงใจกับคุณแล้วก็พร้อมที่จะลงเอยกับคุณได้ดีกว่าคนเก่าก็ได้ที่เข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณต้องเลือกถึงเวลาที่คุณต้อง move on จากความรักครั้งเก่าที่ทำให้คุณเจ็บปวดมากมายนะคะสองดาบนะคะเด็กถือดาบนะคะไฮโอแฟนแล้วก็เทมเพอรันส์นะคะถึงแม้ว่าคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยสองดาบคุณอาจจะยังไม่ได้แน่ใจในตัวเขามากนักนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กันไปนะเหมือนคุณรู้สึกว่าความเป็นเด็กถือดาบอ่ะคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวคุณต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะคะคุณต้องลืมคนในอดีตให้ได้แล้วคนใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับว่าไฮโรแฟนต์เขาเป็นคนที่ดีนะแล้วก็ไฮโรแฟนต์มากกว่าเทมเพอรันส์นะคะเขาเป็นคนที่ดีเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณเขาก็มาทำให้แบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีที่พึ่งคุณมีคนให้คำปรึกษาหรือเขาอาจจะเป็นสายบุญสายธรรมะนะคะสอนให้คำแนะนำที่ดีกับคุณหรือพาคุณไปวัดไปทำบุญไปอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนกับท้ายที่สุดคุณอาจจะแพ้ความดีของคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณก็ได้คุณก็รู้สึกว่าต้องการที่จะเทมเพอรันส์การเปลี่ยนแปลงการได้เริ่มต้นใหม่กับคนดีๆอย่างเขาไฮโรแฟนต์คนนี้นะคะชาวมิถุนไม่ว่าจะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและด้วยให้กันและกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ